ล้มล้างการปกครองหรือว่านี่จะเป็นจุดตายจุดสลายของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เนื่องจากว่าคนที่ไปร้องก็คือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะถ้าไปดูภาพบรรยากาศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยเข็นเอกสาร 5,000 แผ่นมาร้องศาลรัฐธรรมนูญดูคือเอกสารแน่นปึกคือดิฉันยังไม่เห็นนะคะว่าหลักฐานที่คุณธีรยุทธ์รวบรวมมาแล้วยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหลักฐานอะไรที่เป็นหมัดเด็ดมัดน็อกบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครจำกันได้คุณธีรยุทธ์ก็คือคนที่เคยไปยื่นว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะวินิจฉัยว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองแล้วให้หยุดการกระทำจนกระทั่งศาลได้มีคำวินิจฉัยออกมาว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองแล้วมันก็กลายเป็นศาลตั้งต้นนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลทีนี้พอเป็นแบบยี่ห้อคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรพร้อมกับหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้สังคมสนใจว่าเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นคำร้องที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองจะต้องแบบอกสั่นขวัญแขวนปมใหญ่ก็คือให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งเป็นการร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะคะถ้าหากว่าใช่ก็ให้หยุดการกระทำแต่ถ้าเกิดว่าใช่แล้วหยุดการกระทำแปลว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองมันก็จะกลายเป็นศาลตั้งต้นนำไปสู่การยุบพรรคเหมือนกับกรณีของพรรคก้าวไกลทีนี้ผ่าไส้ในดูคำร้องที่คุณธีรยุทธ์ไปยื่น6พฤติการที่ชี้ว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองมีอะไรบ้างคือถ้าเกิดว่าไปไล่เลียงดูเนี่ยนะคะบางประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่โอ้โหกล่าวหารุนแรงพอสมควรพาดพิงไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เลียงแล้วก็ถอดรหัสไปพร้อมๆกันอ่ะไปที่คำร้องแรกเปิดคำร้องขึ้นมาเอาขึ้นมาดูเต็มๆคือกล่าวหาว่าคุณทักษิณเนี่ยนะคะใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินตอนที่ตนเองเนี่ยยังอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่เคยติดคุกแม้แต่คืนเดียวซึ่งเป็นการกระทำที่มิบังควรเพราะเป็นการฝ่าฝืนไม่นอนรับโทษจำคุกในเรือนจำตามพระบรมราชโองการทำให้ระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทส่งผลให้เซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันอันนี้คือคำร้องแรกนะคะพฤติการแรกทีนี้ไปดูพฤติการที่สองพฤติการเนี้ยดิฉันยังงงว่าเอ๊ะคุณธีรยุทธ์มีหลักฐานอะไรที่เป็นหมัดน็อกเพราะกล่าวหาว่าคุณทักษิณนั้นมีพฤติการสมคบร่วมกับสมเด็จฮุนเซนอันนี้ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะสั่งการให้รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้สมเด็จฮุนเซนและกัมพูชาละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแล้วแบ่งผลประโยชน์แก๊สธรรมชาติทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยของไทยให้กับกัมพูชาอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยมีหลักฐานอะไรที่จะเป็นหมัดน็อกแล้วก็พฤติการที่3คือกล่าวหาว่านายทักษิณได้สั่งให้พรรคเพื่อไทยร่วมมือแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองที่เป็นพรรคก้าวไกลเดิมแล้วเคยต้องคำวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองจากศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วและนายทักษิณยังมีพฤติการเป็นเจ้าของและสั่งการพรรคเพื่อไทยให้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับตนเองและพวกด้วยพฤติการที่4กล่าวหาว่านายทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของครอบงำสั่งการแทนพรรคเพื่อไทยในการเจรจากับแกนนำของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลคุณเศรษฐาเสนอชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่14สิงหาคมที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็พฤติการที่5กล่าวหาว่านายทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของครอบงำและสั่งการพรรคเพื่อไทยมีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมและข้อกล่าวหาที่6นายทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของครอบงำและสั่งการพรรคเพื่อไทยให้นำนโยบายที่นายทักษิณเคยไปแสดงวิสัยทัศน์เอาไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมมาเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี่คือ6คำร้องในพฤติการที่ทนายธีรยุทธ์เนี่ยบรรยายมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เรายังไม่เห็นข้อมูลหลักฐานชัดเจนอย่างบางคำร้องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชั้น14นักข่าวก็พยายามถามคุณธีรยุทธ์ว่าคุณธีรยุทธ์มีคลิปอะไรหรือเปล่าหรือว่าที่บ้านจันทร์สองล่ามีคลิปในบ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มีหลักฐานเป็นคลิปแต่จะมีการเบิกพยานบุคคลซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าการเอาคลิปวิดีโอ
มายื่นเป็นหลักฐานเพราะว่าการเอาคลิปมาถ้าหากว่าคนที่อยู่ในคลิปไม่ยินยอมมันอาจจะผิดกฎหมายได้แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาเท่านั้นนะคะศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับคำร้องนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่านี่จะกลายเป็นจุดตายหรือว่ากลายเป็นจุดสลายของพรรคเพื่อไทยเลยหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่คำร้องให้พรรคเพื่อไทยได้รู้สึกแบบแสบๆคันๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปได้เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ